พรยอดกัลยนมมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิสวรรค์ทุกท่านก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ไปได้ง่ายขึ้น,นในยุคนี้สมัยนี้เพราะกับดักของสังสารวัตรพร้อมที่จะทําให้เราพลาดไปตก ในทุกๆวันเราเองเลยมีความจําเป็นจะต้องมาศึกษามาทําความเข้าใจเพราะกับดักเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดมาจากการที่ว่าเรายังรักษาใจของเราได้นิ่งไม่มากพอหรือว่ามีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆไม่มากพอก็มาศึกษากันไปพร้อมๆกันนะนะทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฝังแล้วก็เมื่อกี้น้องๆเขาก็ ตือนกันแล้วพรุ่งนี้วันพระเราเองก็เตรียมตัวแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆคือวันครูผู้ค้นพบพิชาธรรมกายเป็นวันพระขึ้น15คห้าค่ำเดือนสิบนะเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบานผู้ซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของพวกเราทุกๆคนเนี่ยท่านได้คนพบ ได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็นำเอาความรู้ตรงนั้นมาสั่งสอนบอกต่อพร้อมกับมีการส่งต่อความรู้ตรงนี้มายังรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงพวกเราในวันนี้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นพระคุณอย่างมากของพระเดชพระคุณท่านดังนั้นพรุ่งนี้เรามาเอาบุญกันเนาะตั้งแต่เช้าที่วัดพระธรรมกายก็มีการจัดงาน วันครูกันใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็สามารถจะมาร่วมงานบุญกันได้บุญนี้ต้องถือว่าสำคัญมาก,กนะเมื่อวานก็พูดคุยกันไปแล้วว่าเราต้องทําบุญกันไปเรื่อยๆอยู่ในบุญกันไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาใจของพวกเราให้อยู่ในบุญมากๆเพราะว่าบุญเท่านั้นแหละที่อยู่เป็นเบื้องหลังแห่งความสุขแล้วก็ ความสําเร็จจะทําให้บุคคลมีความสุขมีความเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะว่าหลังจากหลับตาลาโลกไปแล้วถ้าเราดำรงชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญกันเป็นประจำแล้วเราเองก็จะได้มาเกิดในสภาวะแห่งความเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงน,นะแล้วก็มีความสุขความยินดีกันยิ่ง,งขึ้นไปพูดถึงตรงนี้ก็เมื่อวานมีข่าว มาตอนดึกๆที่เมืองไทยเนี่ยนะก็คือควีนอลิซาเบธของสาราชานาณจักรท่านก็สวรรคตรแล้วก็เลยเป็นข่าวคราวเยอะแยะมากมายในวันนี้นะั่นแหละก็ขอแสดงความเสียใจไปกับประสบนิกอนคนอังกฤษด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในเครือจักรภพที่มีความรักและเทิดทูนตัวของควีนเอลิซาเบธกัน โดยเท่าที่ส่วนตัวหลวงพี่เห็นการวางตัวของพระองค์ท่านในงานต่างๆในตั้งแต่เล็กมาจนถึงวันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้นำที่วางตัวได้ดีมากนะแล้วก็เป็นที่ยกย่องของบุคคลทั่วโลกเลยก็ถือว่าการที่เสียบุคคลที่มีคุณคนหนึ่งของโลกไปก็เกิดเป็นกระแสที่ ทำให้คนมาแสดงความเสียใจกันเยอะๆมากมายเลยตั้งแต่ผู้นําประเทศไปจนถึงในระดับปัจเจกบุคคลเคยมีคนถามหลวงพ่อทัตตะชีบวว่าการที่ได้มาเป็นพระมหากษัตริย์มาเป็นพระราชินีที่ได้ครองราชอยู่แบบเนี้นะโดยเฉพาะอ,อย่างควีนเอลิซาเบธเนี่ยทรงทรงครองราชนานมากเป็นอันดับหนึ่ง โลกแล้วกับผู้นำประเทศเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำบุญมาแตกต่างกันยังไงเลยมีความแตกต่างกันแบบนี้หลวงพ่อทาชิโบท่านก็เมตตาตอบผู้ที่สอบถามตรงนี้นะว่าบุญทั้งสองงบนี่แตกต่างกันตรงที่ว่าอย่างเช่นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาทำบุญใหญ่ทำบุญมากแล้วก็ ทำบุญไปเลยหนึ่งครั้งแล้วก็ทำกันแบบนี้แต่ผู้ที่เป็นพระราชาพระมหากษัตริย์รวมถึงพระราชนีด้วยเนี่ยทำบุญใหญ่แล้วก็ทำตลอดต่อเนื่องมาเลยดังนั้นพอได้เกิดมาเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลสูงแบบนี้นะเกิดอยู่ในอัติยตระกูลเป็นราชวงศ์ก็สืบมาโดยสายเลือดแล้วก็อยู่กันต่อไปยาวนานตราบที่ บุญของตัวเองอยังอยู่ก็ตามที่เล่าให้พวกเราฟังไปนั่นแหละในตามพระสูตรว่าต้องไม่ประมาทและสั่งสมบุญเป็นปกติเนี่ยนะนี่ก็คือเป็นภาพที่ให้เราได้เข้าใจส่วนนาะยกรัฐมนตรีเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนี่ยก็จะมีวาระอยู่ทำบุญใหญ่ก็ได้เป็นผู้ที่มีศักด์ใหญ่อยู่ในช่วงหนึ่งแต่ว่าพอไม่ได้ทําต่อเนื่องก็มีวาระว่าจากัดอยู่แค่นี้แค่นี้ดังนั้นเราเองต้องสั่งสมบุญ เพื่อให้ตัวเราเองนั้นจะได้มีความสุขอย่างตลอดต่อเนื่องคือไม่ได้หวังว่าจะต้องมีตระกูลใหญ่ตระกูลสูงเพื่อที่จะสุขสบายหรืออะไรแบบนี้แต่เราหวังว่าจะได้คุณสมบัติที่ทำให้เราทำหน้าที่เป็นกันลยาณมิตรได้ง่ายขึ้นสมมติว่าเรามียศมีศักดิ์เนี่ยเราสามารถจะชักชวนคนมาทำความดีได้เยอะเลยแล้วก็ง่ายดายด้วยนะคือเราทำ ตัวของเราเป็นตัวอย่างชักชวนคนมาทำความดีเห็นคนแบบเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ห่วงใยกันพอเห็นเขาทุกข์ก็ออกไปช่วยเหลือเหมือนกับในกรณีของคุณอลิซาเบธเนี่ยคนรักท่านคนรักพระองค์ท่านเพราะว่าท่านใช้ชีวิตร,ร่วมไปกับบุคคลทั่วไปมีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจนี่คือภาพที่ออกมาเป็นแบบนั้นดังนั้นก็เลยทำให้มีคนรัก โปรงอยู่ทั่วโลกเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมาศึกษาในฐานะแห่งความเป็นชาวพุทธผู้ที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกลไกของโลกและชีวิตเพราะบุญเท่านั้นแหละถึงจะนําพาตัวของพวกเราไปได้แต่ก็อาจจะมีคําถามมานว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ทาบุญใหญ่เนี่ยทาบุญเล็กๆน้อยๆไปในแต่ละวันเนี่ยเอ เราเองจะได้มีโอกาสได้มีบุญอะไรแบบนั้นไหมคือแบบทำแค่บุญเล็กๆน้อยๆแบบนี้คืออยากจะบอกว่าไม่ว่าบุญจะเป็นก้อนใหญ่หรือบุญก้อนเล็กเนี่ยขอให้ทำต่อเนื่องทั้งหมดนั้นล้วนมีผลต่อชีวิตของเราทั้งสิ้นน,นะการที่เราเองได้มาเกิดอยู่ในโลกนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แม้แต่ตอนเนี้ย ถามเราดูถามตัวเราดูก็ได้ว่าชีวิตเรามีความสุขกันดีอยู่หรือเปล่าพี่เชื่อว่ามหาเศรษฐีผู้ชชยบุญทั้งหลายที่นั่งฟังวี่พูดอยู่ตรงเนี้ก็มีความสุขกับชีวิตของเราดีตั้งแต่เราได้มารู้จักกับเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางในการสร้างบารมีของพวกเราเนี่ยเราก็หาบุญใส่ตัวให้เราตลอดไม่ว่าทําทานรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาตามคําสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยนะ เราก็ฝึกมาแบบนี้เราก็มีความสุขของเราไปแบบนี้ดังนั้นเราเองเนี่ยต้องถือว่าทำบุญตลอดต่อเนื่องมาก็เลยมีความสุขตลอดต่อเนื่องมาแบบนี้ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ก็พิมพ์ก้าวมาให้ได้รู้หน่อยเนาะจะได้รู้ว่าเนี่ยนะเรามาอยู่ในเส้นทางบุญนี้แล้วแล้วก็เรามันก็มีความสุขต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แม้จะมีทุกข์เข้ามากวนใจเราบ้างแต่ก็สามารถจะจัดการกับอารมณ์จัดการกับ กองทุกข์นั้นไปได้ทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยก็เป็นหลักใหญ่ใจความที่อยากจะให้เราได้รู้ว่าการสั่งสมบุญอย่างต่อนเนื่องนี่มีผลจริงๆเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องการสั่งสมบุญแล้วจะได้เกิดในตระกลูลสูงแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีนะก็คือในตัวของควีนเอลิซาเบธก็เลยเอามายกให้เราได้ดูได้ทราบกันว่าข้อปฏิบัติของตัวเราเนี่ย คุณสมบัติของคนที่มีพร้อมถ้าเกิดว่ายิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตก็คือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเราเองสาม,มารถที่จะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องได้ดีงามเนี่ยนะแต่การที่จะเป็นผู้นำหรืออะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะว่าพออยู่ในตำแหน่งใหญ่อยู่ในตำแหน่งสูงก็จะมีหลายๆเรื่อง ที่จะทําให้ต้องมาตัดสินใจบางครั้งก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าสงครามจะเข้าไปสู่สภาวะสงครามจะอนุมัติให้มีกองทัพใหญ่โตอะไรหรือเปล่าแบบนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราเองก็ใช้เป็นตัวอย่างในการทําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวขอ จงประเด็นตรงนั้นไว้ก่อนย้อนกลับมาในประเด็นที่มีคนสงสัยสอบถามว่าบุญเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยจะส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยในส่วนตัวของหลวงพี่เนี่ยคือไม่ได้มองว่ามันมีบุญเล็กบุญน้อยนะมองแค่เป็นบุญถ้าเราปลื้มมากก็กลายเป็นบุญใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นดูเหมือนจะเล็กจะน้อยอยังไงแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าไปเด็ดดอกไม้มาซึ่งก็อยู่ข้างทางแล้วก็มาตัดมาแต่งทำให้สวยงามประณีตแล้วก็น้อมไปถวายบูชาพระแบบนี้นะการที่ทำบุญด้วยเจตใจที่ปลื้มมากหัวใจเต็มร้อยเนี่ยบุญที่ดูเหมือนอน้อยๆก็กลายเป็นบุญใหญ่ อันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งซึ่งเราเองลูกศิษย์ลูกหาว่าพระธรรมกายก็ได้สั่งสอนมาจากครูบาอาจารย์บุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราปลื้มเกินร้อยก็เป็นบุญใหญ่เราก็สั่งสมบุญตรงนี้กันไปแล้วกันนะน,นะเพราะว่าการทำต่อเนื่องอย่างที่บอกนั่นแหละแม้เราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์แต่ชีวิตของเราในการที่เราทำบุญมาต่อเนื่องเราก็มีความสุข อยู่ในสถานภาพแบบนี้ต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันดังนั้นผลให้ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ที่ความปลื้มของตัวเราแต่ไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะปลื้มได้แบบนี้ดังนั้นต้องหัดมั่นมองให้ปลื้มในแต่ละวันไปให้ได้อย่างต,ตัวของลุงพี่เองเนี่ยพี่พยายามจะมองการทําความดีของคนไม่ว่าจะเป็นใครนะทําความดีลุงพี่ชื่นชมเขา อนุโมทนาแล้วก็สามารถจะยกเคสต่างๆเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นได้ดูกันไปได้ว่าถ้าเราเพิ่มในสิ่งที่เราทำเราก็สามารถที่จะทำได้ตลอดต่อเนื่องไม่มีระหว่างไม่มีช่องว่างให้วิบากกรรมในทางที่ไม่ดีมาแทรกตรงกันข้ามผลของวิบากกรรมในทางดีก็จะส่งผลตลอดต่อเนื่องแม่บางครั้งก็ไม่ได้มาในรูปของทรัพย์สมบัติ แต่มาในเรื่องของความปลื้มอ,อกปลื้มใจแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยหลวงพี่ว่าสําหรับหลายๆคนนะนะถ้าเกิดว่าเราเองอาจจะเคยได้ยินเราเองอาจจะเคยได้ฟังเราเองคงรู้แหละว่าถ้าใจของเรามีความสุขดีกว่ามีเงินตั้งเยอะแยะมากมายอีกมหาเศรษฐีหลายๆคนก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้รู้จักเส้นทางแห่งการทำความดี โดยเฉพาะการรักษาใจการมาพัฒนาใจนี่คือสิ่งที่เราเองมีแล้วก็ได้แล้วก็เป็นอยู่ในทุกๆวันนะอยากให้พวกเราได้ปลื้มกับความสุขที่เรามีกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำกันต่อไปอย่าให้ขาดตอนอย่าให้มีระหว่างขอแค่ว่ามั่นใจความลังเลสงสัยที่น้องๆพูดเอาไว้นนะว่า หนึ่งในนิวรณิวิจิกิจฉาก็จะทําให้เราเองได้บุญไม่เต็มที่ดังนั้นไม่ต้องนังเลสงสัยความดีคือความดีทําดีแล้วแฮปปี้ปลืม้มบุญนั้นก็จะเป็นบุญใหญ่ก็เลยจะขอยกประสูตรประสูตรหนึ่งมาอ่านให้พวกเราฟังแล้วจะได้รู้ว่าถ้าใดเอ๊ไม่ค่อยแน่ใจว่าคือมีคนในสมัยพุทธกาลไม่ค่อยแน่ใจหมือนกันว่าเอ๊ทำบุญเล็กๆน้อยๆไปเนี่ย บุญนั้นจะเราจะได้บุญนั้นเต็มที่เหรือเราจะได้มีความสุขจริงเหรือแบบนี้ก็คือว่าในฐานะอาจจะไม่พร้อมโดยทรัพย์ก็อาจจะไม่พร้อมแต่ก็ตั้งใจทำมาเรื่อยๆเนี่ยเอมันจะมันจะได้เต็มๆจริงเหรือก็มีคนในสงสัยในลักษณะแบบนี้แหละเลยไปสอบถามกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแบบนี้ จะได้บุญกันเยอะไหมทําทีละน้อยแบบนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาตอบในเรื่องนี้เอาไว้นะเดี๋ยวเราลองมาดูฟังกันแล้วกันว่า,าองค์ทรงตอบในประเด็นนี้ว่าอย่างไรจะได้เป็นความรู้แล้วก็ทําให้เราได้เข้าใจโลกในชีวิตมากขึ้นมีคนมาสอบถามว่าโอ้ลูกศิษย์ลูกหาพระพรตกรรเนี่ยพวกนี้บ้าบุญเราไม่ได้บ้าบุญนะนะ เราเข้าใจกลไกลของบุญวันนี้เลยจําเป็นจะต้องมาพูดให้รเราฟังตรงนี้จะได้รู้ว่านี่แหละคือกลไกลของบุญที่เราเองเข้าใจเลยทุ่มใจทํามาจนถึงวันเนี้ยต่อเนื่องไม่มีระหว่างเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูแล้วกันว่าข้อสงสัยต่างๆเหล่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส่งตอบว่ายังไงพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เศรษฐีผู้อยู่เมืองสาวัตถีดังนี้ ว่าบุคคลอย่าสําคัญว่าบุญเล็กน้อยคงจักไม่มาถึงก็คือทําบุญเล็กเล็น้อยน้อคงไม่ได้บุญหรอกมั้งคิดแบบเนี้ยแม่หม้อน้ํายังเต็มด้วยน้ําที่ตกลงมาทีละหยาดหยาดได้ฉันใดคนมีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็เต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้นขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดได้ฉันใดคนมีปัญญาเมื่อสั่งสมบุญแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็เต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นคุ้นคุ้นไหมในใน ประโยคที่หลวงพี่พูดไปนี่นี่คือยกเอามาจากพระสูตรในพระไตรปิฎกกันนะเราอาจจะคุ้นคุ้นคำต่างๆเหล่านี้เพราะคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยุงก็เคยพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้เอาไว้เหมือนกันเมื่อก่อนตอนสมัยศึงษาต้นๆเนี่ยนั่งฉัน ข้าวที่สภาธรรมกายสากหลังกาจากนะครับพื้นที่แต่ถวนี้แหละที่พี่นั่งอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นอาคารร้อยปีก็จะมีการมาอ่านธรรมะมีเอาเปิดธรรมบทบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสิ่งที่เป็นคําสอนของคุณยายด้วยได้มาทําให้เราได้มาฟังกันในแต่ละวันเพื่อยกใจเจ้าภาพที่มาถวายพัทหารกันเนี่ยนะคุณยายท่านบอกเอาไว้ว่านา้า หยดทีละติง๋งยังเต็มตุ่มเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่คุณยายท่านสอนไว้เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบว่าการสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็ทําให้บุญของเราเต็มที่ได้ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยยายอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ยายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะในเชิงปฏิบัติเพราะยายรู้ยายเห็นด้วยธรรมะ ที่มีอยู่ในใจของคุณยายมหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งก็ต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายสิบกันยายนปีนี้ที่กลับมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งก็เอิญเป็นวันครบรอบวันละสังขารของคุณยายมหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงของพวกเราด้วยเช่นกันนะดังนั้นพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยมีการจัด ทอดพระป่าเพื่อที่จะสมทุบเป็นบริวารกระถิ่นของวัดพระธรรมกายในปีเนี้ดังนั้นบุญใหญ่อย่างนี้ไม่อยากจะให้ใครพลาดเลยเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้านะจริงๆต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนนี้แหละถึงจะได้บุญกันได้อย่างแบบเต็มที่นะดังนั้นก็รักษาใจกันให้ดีแล้วกันช่วงนี้บุญเยอะบุญใหญ่แล้วก็การทำบุญอยู่ทุก,ทกวันนี้ล้วนส่งผลต่อความสุข ความเจริญของชีวิตเรารวมถึงสามารถที่จะช่วยพลิกสถานการณ์อะไรที่ไม่ดีกลับมาให้ดีขึ้นได้เราทำกันแบบนี้เถอะถือว่าทำบุญเพื่อที่จะอุ้มชูประเทศที่แบบตอนนี้มีสารพัดไทยเกิดขึ้นมาก็เพราะภาพรวมของประเทศคนไม่ได้อยู่ในบุญกันเราเองเป็นผู้ที่อยู่ในบุญก็สั่งสมบุญกันต่อแล้วก็ ทำบุญกันให้เต็มที่ในส่วนของเราอะนะไม่เปรียบเทียบกับใครเราทำได้เราทำในส่วนของเราคนอื่นจะทำอะไรได้ก็เป็นส่วนของคนอื่นว่าเขาจะทำหรือไม่ทำอะไรก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้พวกเราได้ศึกษาเอาไว้นะทีนี้ก็มาดูกันต่อว่าบุญที่เราสั่งสมกันอย่างตลอดต่อเน,นื่องแล้วก็เก็บไว้จนเป็นงบบุญใหญ่ขึ้นมาเนี่ย บุญเล,เล็กๆน้อยๆบางทีดูเหมือนเป็นทีละนิดอย่างเช่นว่าบุญในการอนุโมทนาผู้อื่นซึ่งเขาได้ทำความดีเอาไว้อย่างที่หลวงพี่บอกนะว่าหลวงพี่เองชอบไปดูคนอื่นทำความดีแล้วก็อนุโมทนากับเขาหรือว่าสมมติแค่อ่านบทความเห็นหนังสือที่เขาเขียนหรือได้ฟังเขาพูดผ่านคลิปหรือแม้แต่เจอตัวถ้าเจอตัว,ตว,วก็ค่อยยิ่งชั่วนะเพราะสามารถที่จะกล่าวชื่นชม แล้วก็ยกย่องความดีที่เขาได้ทำเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจอเนี่ยก็สามารถที่จะนึกปลื้มไปกับสิ่งที่เขาทำได้แนละอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าน้ำหยดลงมาทีละหยาดเนี่ยอย่างเต็มได้ฉั้นใดบุญที่เราทําทีละเนกการอนุโมทนาบุญเนี่ยดูเหมือนได้บุญไม่เยอะแต่ถ้าเราปลื้มและก็มีความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเราเองก็จะมีบุญเยอะไม่น้อยเลยนะดังนั้นพวกเราเอง ทำกันเถอะนะการอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเกิดว่าเขาทําความดีกันไปเราก็ชื่นชมกับสิ่งที่เขาทําแล้วก็อนุโมทนากับสิ่งที่เขาทําเราเองก็จะได้บุญไปกับเขาด้วยแล้วก็ยังไม่พอได้ปัญญาเพิ่มพูนมากขึ้นคือเห็นคุณความดีของบุคคลอื่นได้จับดีผู้อื่นซึ่งเป็นทางมาแห่งปัญญานะก็ พูดคุยกันบ่อยในะประเด็นตรงนี้ว่าถ้าเราเห็นคุณของคนยกย่องคุณงามความดีของคนเท่าที่เราเห็นเนี่ยทุกๆคนมีข้อดีของตัวเองอยู่และก็ทุกๆคนก็มีข้อด้อยอยู่อย่าไปสนใจในข้อต่างๆเหล่านั้นเพราะเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีกิเลสอยู่ในใจกันตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยเรามีกิเลสอยู่ในใจ เรามีวิบากที่เราจําเป็นจะต้องมาใช้ในส่วนที่เราได้ทําไว้แล้วก็มีบุญใหม่ที่เราต้องทํำให้มากยิ่งขึ้นบางคนก็มองว่าเกิดมาใช้กรรมอะไรแบบนี้นะมองในเชิงลบก็จะโทษชีวิตอาจจะลําบากหรือเปรียบเทียบตัวเองว่าเกิดมาใช้กรรมแต่พวกเราเองได้รู้ว่าเราไม่ได้มาเกิดมาใช้กรรมเราเกิดมาสร้างบารมีแต่กรรมที่มีเนี่ยคือของเก่าที่เราทําไว้คือแค่รู้รู้แล้วปรับ รู้เราแก่เรารู้ว่าเราเองเนี่ยเป็นอะไรยังไงมาซึ่งมีไม่กี่อย่างหรอกนะที่จะทำให้คนรู้สึกแย่กับชีวิตได้หนึ่ง,งก็คือในเรื่องของทรัพย์ทรัพย์น้อยใช้สอยกันได้แบบโอ้ฝืดเคืองมากนะดังนั้นก็ทำให้เราเองติดทำให้เราเองขัดกับการใช้ชีวิตเลยรู้สึกว่าแย่เราเกิดมาใช้กรรมแน่เลยแบบนี้แต่ในความเป็นจริงก็คือว่า ถ้าเรามองแบบคนเป็นสมาธิฐิคือพิจารณาให้รู้รู้ว่าเรามีทรัพย์น้อยชาตินี้ก็หมั่นหาทรัพย์หมั่นเก็บทรัพย์จะได้มีทรัพย์มากขึ้นแล้วก็ปูพื้นไปพบชาติเบื้องหน้าก็ทำบุญเพิ่มขึ้นเตรียมไว้เพื่อให้พบชาติเบื้องหน้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาติดขัดแบบนี้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็สุขภาพพลานามัยสมบูรณ ไม่เท่ากับคนอื่นคืออ่อนแอนั่นแหละถ้ารู้สึกแบบนี้ในภพชาตินี้ก็ออกกําลังนะนะรับประทานอาหารให้ถูกต้องแล้วก็จัดระเบียบในการนอนแบ่งเวลาให้ดีก็จะทําให้ส่วนหนึ่งทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอีกส่วนหนึ่งก็ใสาบาตรต่ออายุให้กับพระพุทธศาสนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงนี่คืองบบุญที่เราได้รู้รู้เสร็จแล้วเราก็ ทำเจ้าในนี้บริษัทปล่อยปลาก็มีวิาพาวิจารกันเยอะะมาใหม่ไม่ขอพูดในรายละเอียดตรงนี้เพราะเคยเคยพูดกันไปแล้วในเรื่องของการปล่อยปลาก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เรารู้ว่างบเป็นสิ่งที่เราต้องการงบบุญตรงนี้ทําให้เราแข็งแรงแล้วก็มีอายุขายยืนยาวเราก็ทําต่อไปโดยเฉพาะบุญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยนะกระถินปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ ได้มาสืบทอดอายุของพระศาสนาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสร้างอาคารเพื่อที่จะอบรมพระปราบใดยังมีพระอยู่ตราบนั้นอายุของพระพุทธศาสนาก็ยังยืนยาวต่อไปอยู่ดังนั้นก็ร่วมบุญกันให้ดีแล้วการที่จะเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้เราต้องเป็นสมาธิจิตใจของเราต้องใสในระดับหนึ่งเลยถึงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตมากขึ้น ดังนั้นการรักษาใจเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนารักษาใจของเราให้สบายเนี่ยและเพื่อที่จะได้เข้าถึงความสงบความนิ่งภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำในการรักษาใจอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวพวกเรามหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายพี่เชื่อว่าก็คงพอรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทำเป็นยังไงดังนั้นเนี่ย การสั่งสมคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เพื่อต่อยอดและป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าซึ่งเราทํากันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนะนะย้อนกลับไปยาวนานมากเนี่ยแต่จะไปเสียดายหรือไปเสียใจอะไรกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้เรามีความสุขในวันนี้ได้มาเจอเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสสร้างบุญแล้วก็ยัมีเนื้อนาบุญที่ให้เราได้มาทําบุญกันทํากันให้เต็มที่เท่าที่เราทําได้ แบ่งงบประมาณอะไรให้ดีจัดการชีวิตให้ดีทำหน้าที่กัรยาณมิตรไปด้วยให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาได้รู้เขาได้เข้าใจแบบเดียวกับเราแล้วเดี๋ยวเขาถึงจะสามารถที่จะเรียกว่าไม่ขัดกับสิ่งที่เราทํากันเนี่ยนะแล้วจะได้ชื่นชมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยเขาก็ได้บุญแล้วแค่เนี้ยถึงแม้จะไม่ได้มาวัดพระธรรมกายแต่ชื่นชมในสิ่งที่เราทํา แต่การที่เขาจะชื่นชมหรือไม่ชื่นชมเนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่าข้อวัดปฏิบัติของตัวเราที่ทำเป็นประจำเนี่ยนะเขามองเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราเข้าวัดแล้วเรารู้สึกว่าเออเราดีกว่าชาวบ้านเลยคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีถ้าแบบนี้เริ่มแย่แล้วแสดงว่าเรามีความถือตัวที่ยกไปกดไปข่มคนอื่นบางทีอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราวางตัวได้ดีเป็นคนที่น่ารักเนี่ยนะน่าเข้าใกล้พูดคุยกับใครเขาก็มาห้อมมาล้อมแล้วก็มารับฟังสิ่งที่เราพูดเราคุยอยู่ก็แสดงว่าเราใช้ได้ละมีการวางตัวที่ดีแล้วก็มีคุณสมบัติส่วนตัวที่ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการขวนขวายทำตัวให้เป็นคนที่มีความน่ารักเนี่ยนะเป็นความที่น่าคบหาเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นกัลยะาณมิตรเราเรียกตัวเองว่าเป็นกัลยะาณมิตรก็ทําแบบนั้นเถิดค,คุณครูไม่อยากก็อยากให้เราเป็นแบบนี้แหละเลิงพี่ก็เชื่อว่าหลวงปู่คุณยายเนี่ยนะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เป็นวันสําคัญของทั้งสองท่านเนี่ยก็มีพระคุณกับเราตรงนี้ก็คงจะอยากจะทําให้เราได้เข้าใจลักษณะแบบนี้ด้วยหลวงปู่เองคุณยายเองมีความน่ารัก น่าเคารพน่าค,บ,าคบหาตามอย่างที่กัลยาณมิตรพึงเป็นเราดูตัวอย่างบุคคลเหล่านี้เอาไว้ตั้งใจสั่งสมบุญให้มากๆแม่บางทีเนี่ยทรัพย์เราอาจจะดูเหมือนน้อยบางทีเวลาของเราที่มีอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้าเราทําเต็มที่และพยายามจะทําให้ต่อเนื่องหรือบางทีเผลอเลอลืมเนี่ยก็ดึงใจกลับมาเท่านั้นเองไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องตึงมากไม่ต้องเครียดมาก ทำไปสบายๆกายสบายใจสบายนี่เป็นหลักการเป็นพื้นฐานแห่งการที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ภายในที่เกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาได้ง่ายดังนั้นกิจกรรมในแต่ละวันของเราเนี่ยทำให้ดีทำให้เต็มที่ทำทุกงานให้เป็นงานละเอียดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยเก็บที่นงที่นอนล้างจานกวาดบ้านกะทำให้ละเอียด แต่พอถึงเวลามาหลับตานั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ทําให้เราได้มีความละเอียดและเราเองก็จะได้ละเอียดละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นไปในธรรมะภายในที่อยู่ในตัวของเรานี่แหละเราเองรู้ดีธรรมะได้ยังไงของตัวเราเนี่ยนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครขอแค่ว่ามีความสบายกายมีความสบายใจและบุญที่เราทำเนี่ยก็ทำให้ตลอดต่อเนื่องไม่ต้องไปกังวลหรอกว่า บุญจะน้อยบุญจะใหญ่อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนะถ้าหัวใจเราเนี่ยบุญเหมือนดูจะน้อยเป็นนะักบุญทุนน้อยเนี่ยที่เราทําอาจจะดูเหมือนจํานวนไม่เยอะแต่ถ้าความปลื้มมันเกินร้อยเนี่ยมันก็กลายเป็นบุญใหญ่ทํากันต่อไปเนาะการรักษาใจให้ใสและเข้าใจหลักการของบุญตรงนี้คนมักจะบอกว่าวัดปรมกายต้องทําบุญกันเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่แน่นเป็นภาพที่เขาอยากจะทําให้เราดูแย่ yeah. แต่ในความเป็นจริงถ้าทําได้เยอะๆมันก็ดีเพราะว่าเราในฐานะที่เข้าใจเนี่ยทําบุญไม่ใช่ว่าทําได้แค่น้อยๆเราทํากันเต็มที่เลยไม่ใช่ว่าทําแค่เต็มทีเอาไปยี่สิบบาทแบบเนี้นะไม่ใช่เราทํากันเต็มที่เท่าที่เราทําได้เนี่ยความเต็มที่ของพวกเรานี่แหละที่ทําให้คนทั่วไปข้างนอกเขาไม่เข้าใจก็บอกโดยหลักการอย่างที่หลวงพี่ว่าไปนะ่นะว่า มันไม่ได้ซีไม่ได้สำคัญที่ตัวเงินมันสําคัญที่เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทําไปหรือเปล่าเหมือนคนบางคนเขาอาจจะเห็นความสําคัญกับการไปสร้างโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไปให้ทุนการศึกษาของเด็กก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการสร้างคนดีนี่จริงๆมีความสําคัญมากๆนะเพราะว่าจะเป็นตัวทําให้สังคมเนี่ยได้คนที่มาสร้างโรงพยาบาล ได้สังคมที่มีคนมาแจกทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่โอกาสอาจจะดูน้อยกว่าผู้อื่นเพราะบุญเก่าที่เขาทำมาอาจจะไม่มากพอให้เขาได้มีชีวิตที่ดีเราเองมีชีวิตที่ดีงามอย่างเช่นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่เนี่ยทำกันไปเต็มที่ในสิ่งที่เราได้ทำบุญไหนปลื้ม,มแล้วเรารู้สึกดีมากๆก็ทำให้บ่อยๆก็ขอยกอีกระสูตรหนึ่งแล้วกันนะมาเล่าให้พวกเราฟัง จะได้รู้เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ราชะเทพธิดาดังนี้หากบุคคลทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะหากบุคคลทำบุญ ก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พวกเราเองมีความสุขไปในทุกๆวัน,เ,นเพราะเราทำบุญของพวกเราไปทุกๆวันทั้งรู้แล้วก็เข้าใจเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราสังคมพระพุทธศาสนาประเทศชาติแล้วก็โลกเนี่ยนี่คือเป็นแรงขับเคลื่อน ให้เราทําบุญกันได้ในทุกๆวันอย่างตลอดต่อเนื่องแบบนี้นั่นแหละอันนี้สง์ทั้งหมดก็เล่ามาแล้วตลอดมาเนี่ยนะก็ให้เราได้เข้าใจแล้วได้ปลื้มกับสิ่งที่เราได้ทําอย่ามองว่าบุญแค่เล็กๆน้อยๆไม่มีบุญไหนเล็กบุญไหนน้อยเลยถ้าเราเข้าใจถ้าเราปลืม้มแล้วก็เห็นคุณค่าในบุญนั้นๆก็จะได้บุญใหญ่กันในทุกๆวันแล้วก็ เป็นแบบนี้ตลอดต่อเนื่องเป็นประจำไม่ขาดสายพอผลบุญจะออกมาแล้วเนี่ยก็จะออกต่อเนื่องประจำไม่ขาดสายแล้วก็ให้ผลมากๆด้วยนะเราเองก็ไปพิจารณาเอาเองแล้วกันว่าเราอยากได้บุญอะไรกันยังไงก็ทุ่มเททําไปตามอย่างที่ใจเรามีความสุขแต่ยังไงพรุ่งนี้ทอดปลา,ปา สมทบบริวารกระถินของวัดพระธรรมกายปีนี้นะพรุ่งนี้เป็นครั้งที่สองและเป็นวันสําคัญมากเป็นวันครูที่เราจะได้มาบูชาผู้คนพบวิชาธรรมกายเป็นวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายมหารัตนะอุบาสิกาจานนันทร์คนนกยูงมาเอาบุญกันให้เต็มที่กันดีกว่าอย่าเสียเวลาอะไรกันมากเลยในะตอนนี้ก็คงจะหยุดตรงนี้ไว้แค่นี้นะเราจะได้มีเวลาไปพักจะได้มีเวลาไปนั่งแล้วก็ มาเอาบุญกันให้เต็มที่ตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่ำเลยในพรุ่งนี้ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้เนาะ,ะ,ะหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กันและกันแบบนี้พรุ่งนี้ก็งดรายการวันหนึ่งพรุ่งนี้วันเสาร์เจอกันอีกทีวันจันทร์ก็สองทุ่มโดยประมาณเหมือนเดิมนะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้สั่งสมอบรมฝึกฝนตัวเอง ตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนอบรมเอาไว้ผ่านคำสอนของครูบาอาจารย์ทุกๆท่านก็ขอให้มหาเศรษฐีทุกคนผู้ใจบุญทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจจะทำมีสมบัติสกภัตตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีได้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติขอให้มี สุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวปราศจากเสียซึ่งสับปทุกสับโศกสับโรคสับป,บป,บปภัยทั้งหลายแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพรันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิ พรุ่งนี้มาเอาบุญกันเนาะตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่ำเลยส่วนบุญที่ทำมาดีแล้วในวันนี้อย่าลืมทบทวนให้เป็นประจำเป็นนิสัยจากนั้นก็น้อมถวายแก่มหาปูชนียอาจารย์ถวายแกหลวงพ่อธรรมชโยช่วงนี้นึกถึงหลวงปู่ท่านบ่อยหน่อยละกันในระหว่างวันนะนะแล้วก็แก่ไม่ตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยก่อนจะนอนนะนะคืนนี้ก็ขอให้หลับอยู่ในอู่ทเลบุญซีโลกไหนที่ยังทํางานกันอยู่วันนี้วันศุกร์ทำงานส่ง ทยสัปดาห์แล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์วันหยุดพักผ่อนกันแต่เราเองมีนัดกับการทำบุญกันก็มาเอาบุญกันเนาะแต่แต่เช้า,ชาไม่ว่าจะเป็นหนทางไหนไม่ว่าจะเป็นทาง g b n YouTube Facebook หรือทางสูมเอาที่เราสะดวกที่เรารู้สึกว่าเข้ามาแล้วดีสำหรับชีวิตเราจัดการกับชีวิตของเราแบบนี้แหละในเส้นทางบุญก็ฝากพวกเราไว้แบบนี้สำหรับคืิน,นี้ขอเชิญ ทำทมาช่วยคนให้คนภยัยพานสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นกรรม